Life B Talk ล้วงลึกมาถึงช่วงนี้ครับกับช่วงทอล์กล้วงลึกนะครับของรายการเราคราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะฮะย้อนไปพูดคุยนะครับกับพี่แซมที่พูดคุยกันค้างเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงสิ่งที่พี่แซมเนี่ยยังไม่เคยทําแต่อยากทําสักครั้งนึงในชีวิตนะครับรวมไปถึงเรื่องราวความรักของเจ้าพ่อเพลงรักคนนี้ด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับมาถึงผลงานล่าสุดกับเพลง The Devil นั่นเองคือคอนเซ็ปต์หรืออะไรที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นนะคะใน The Devil Devil นี่มันคือเพลงที่เล่าถึงผู้หญิงที่สวยมากผมชอบเรื่องนี้ชอบเรื่องที่ชอบมองความสวยงามเป็นสิ่งที่มาหลอกเขาเรียกอะไรมาล่อลวงเรามาล่อลวงเหมือนเป็นภาพมายาที่มันเกิดจากว่าผมชอบเรื่องต่อพระพุทธเจ้าเขานั่งสมาธิใต้ต้นสาระแล้วก็ชั่วประหลาดต่างๆก็มาใช่มาทำให้เสียสติมาทำให้นี่แหละนี่แหละแต่ว่าผู้ชายคนที่เล่าคนนี้ไม่ได้เก่งขนาดพระพุทธเจ้าเก่งแค่แบบว่าถ้าปีศาจทุกตนหน้าตาอย่างเงี้ยบอกทีจะตามไปหาหลงไหลไปกับหลงไหลคือ MV เนี้ยถ้าใครได้ดูก็จะพบว่าเราไม่ได้เห็นหน้านางเอกเลยเพราะว่าผมพยายามจะแคสนางเอกที่ทุกคนจะต้องแบบยอมอ่ะซึ่งผมหานานมากนะหากับผู้กำกับนานมากกับคุณพงษ์นะครับก็สุดท้ายก็คุยว่างั้นไม่มีแล้วกันงั้นถ่ายเฉพาะรีแอคเอาน้องนางแบบคนนึงมาเดินนะให้เห็นเฉพาะข้างหลังอะไรเงี้ยให้คิดกันไปเองว่าเขาสวยมากโอ้ยพอ MV ออกไปก็มีคนมาถามเขาคือใครอ่ะสวยมากเลยเราบอกเฮ้ยจริงเหรอ แต่น้องเขาก็สวยนะแต่ว่าเราไม่เห็นหน้าครับผมแบบนี้ดีกว่าเหมือนกับให้จินตนาการต่อกันเองนะฮะแต่ว่าอยากให้ถ้าเราจะให้พี่จำเล่นให้ฟังสักหนึ่งท่อนจาก The Devil สักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะได้เลยครับได้เลยครับ The Devil ฮะรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนบิดพ็อปในยุคแบบว่ายุคเป็นดูเฮดสาวสั้นแล้วมิเลเนียแล้วพวกเอ็มเบรสเฮอริเคนทั้งวันอะไรเงี้ยใช่ๆคุณนี่วิเคราะห์ได้ดีนะจริงเหรอฮะขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับสุดยอดมากเดเวลครับผมเดเวลอ่ะพี่เนี่ยได้ฟีเจอริ่งกับศิลปินมาหลายท่านแล้วครับผมวันนี้มาถึงย่านอโศกขนาดนี้ครับผมถ้าเกิดให้เลือก1คนจะฟีเจอริ่งด้วยต้องเป็นตึกจากแกรมมี่นะเป็นศิลปินจากแกรมมี่คนไหนที่สุดนะครับรุ่นใหญ่แล้วกันครับเป็นพิตินาครับทำไมถึงเป็นพี่ตินาล่ะฮะก็รู้สึกว่าเป็นแฟนเพลงพี่เขาแต่พี่ตินานี่เขาต้องเป็นเพลงแดนผมว่าเขาร้องเพลงช้าได้เพราะมากนะผมรู้สึกว่าร้องเพลงได้กินใจแล้วก็พ่อแม่ผมน่าจะภูมิใจนะฮะอย่างนี้ถ้าผมถามถึงทิศทางในการทำดนตรีหรือว่าทำเพลงของค่าย1 2ตั้มอย่างเงี้ยฮะจริงๆพี่แตมมองว่าทิศทางของเพลงหรือว่าในอนาคตถ้ามีศิลปินเข้ามาถ้าเป็นศิลปินคนอื่นๆที่จะเข้ามาเนี่ยนะเพลงจะต้องเป็นแนวเดียวกันไหมฮะแล้วมันจะเป็นแนวไหนฮะจริงๆก็ไม่เชิงว่าจะต้องแนวเดียวกันแต่ว่าอย่างแรกคือผมต้องชอบอ่ะผมต้องชอบซึ่งผมก็อาจจะชอบหลายแนวด้วยแบบไหนมีองค์ประกอบใดที่เข้ามาปุ๊บแล้วน่าจะทำให้พี่แซมชอบก็ต้องเป็นเพลงที่ผมแบบรู้สึกว่ามันมีคุณภาพมันผ่านการมันดีมันดีอะไรเงี้ยเนื้อเพลงมันน่าสนใจนะอาร์เรนจ์เมนต์มันโอเคแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือเราน่าจะเข้ากันได้มาถึงแล้วแบบถุยน้ำลายทุ้ยๆอย่างเงี้ยผมก็ทำงานยากนะครับก็อาจจะแบบคุยกันแล้วเข้าใจว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเรามองอะไรคล้ายๆกันถ้าขอคำแนะนำในการแต่งเพลงให้โดนใจฟังแล้วจี๊ดติดหูขึ้นชาร์ตขายได้เพราะว่าคนเขาพยายามเป็นนักร้องมาหลายนานแล้วค่ะเล่นกีตาร์ทุกวันวีคเลยผมพยายามเป็นนักร้องมาหลายวีคแล้วครับผมก็จริงๆอันนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ตายตัวครับคือเราแค่แต่งเรื่องที่เราชอบเองว่าดนตรีที่เราชอบเองมันก็ดันไปโดนคนบางทีที่เราแบบหมายมั่นปั้นมือมากว่าเพลงนี้จะต้องโดนคน
ก็ดันโดนเราคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นถ้าจะแนะนำคือทำที่ตัวเองชอบไปก่อนอะอย่างน้อยถ้ามันไม่โดนใจคนโดนใจเราโดนใจเราอะมันก็จะแบบอย่างน้อยมันก็ได้คนนึงอะครับผมซึ่งสำคัญสุดคือเราอะครับผมแต่ละเพลงของพี่แซมเนี่ยจะเป็นเพลงแบบโรแมนติกอะไรอย่างนี้แต่โรแมนติกแบบผู้ชายมีเลี่ยนด้วยจริงครับค่ะแล้วอยากถามว่าชีวิตจริงเนี่ยเป็นคนโรแมนติกไหมคะไม่เลยนะครับไม่เลยนะครับ อยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรที่โรแมนติกเลยครับก็อาจจะเอาระบายออกทางนี้มากกว่าเป็นสิ่งเพลงมาแบบอะไรที่เราไม่กล้าพูดในชีวิตจริงที่พูดแล้วมันดูโกหกแน่ๆก็เอามาพูดในเพลงมันก็ได้ดูเป็นจริงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโรแมนติกที่สุดแล้วที่ผมทำมาเหรอครับผมก็ผมว่าสิ่งที่โรแมนติกน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดจากโมเมนต์ที่คาดไม่ถึงด้วยเช่นวันไหนบ้างคะคิดออกไหมที่แบบว่าภรรยาแบบอู้ที่ผมภูมิใจที่สุดคือคอนเสิร์ตผมเองคอนเสิร์ตผมเองผมขอแต่งงานอ๋อในคอนเสิร์ตแต่ว่าผมไม่ได้ขอต่อหน้าประชาชนนะครับผมไปเคลียร์ห้องพักออกแบบว่าให้คนทุกคนออกมาเอาดอกไม้ไปไว้ข้างในแล้วก็คอนเสิร์ตเลิกแล้วแบบว่ามาดูว่าเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมแล้วเข้ามาเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนเหมือนกับว่าก็จะต้องแบบมาดูแลเราอ่ะแล้วให้เปลี่ยนไปดูแลเขาแทนอะไรเงี้ยก็เป็นอันนี้นี่คือผมคิดว่ามันน่าจะช็อกเพราะว่าแบบเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันจะมาที่เขาได้แล้วก็ขอแต่งงานกันวันนั้นเลยโอ้โหนี่ก็โรแมนติกนะฮะไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำกันได้ง่ายๆเหมือนกันก็ต้องมีทั้งเวลามีไทมิ่งอะไรที่มันเงินมีเวลาและอำนาจของศิลปินที่แบบห้องนี้ผมขอนะอะไรเงี้ยครับผมถามคำถามสุดท้ายเลยละกันไหนๆก็มาพูดคุยกับเราแล้วเราเปิดรายการไปเราก็บอกว่าพี่แตมเองนี่ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่เป็นมากกว่าศิลปินเพราะมีความสามารถเยอะแยะมากมายนักร้องด้วยแต่งเพลงด้วยโปรดิวเองด้วยรวมถึงเป็นเจ้าของค่ายเพลงเองแล้วในวันนี้1 2 3มีสิ่งไหนอีกไหมที่พี่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำถ้าสิ่งที่ไม่เคยทำเลยจริงก็อยากทำหนังนะฐานะโปรดิวเซอร์หรือนักแสดงเลยนะเป็นพุ่มกับเลยครับพุ่มกับเลยคอยสั่งเลยแนวไหนพี่ผมอยากทำหนังเพลงมิวสิควลที่เป็นแบบทริลเลอร์ที่เป็นแบบเหมือน Rocky Horror Picture Show อย่างเงี้ยแต่เป็นหนังผีไทยอะไรเงี้ยไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยครับน่าจะสรุปดีครับไม่แน่รอดูคุณผู้ชมฮะวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์นะครับหรือว่าหนังจากพี่แตมอภิวัฒน์ของเรานะครับช่วงหน้าพบกับโชว์พิเศษจากนักร้องสาวหน้าสวยคนใหม่ล่าสุดของ GMM Grammy มิ้นท์ภัทรศยากับผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตพร้อม cover เพลงดัง100ล้านวิวเรื่องที่ขอสักครู่เดียว Live Beat